อหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่29 กุมภาพันธ์ 2567นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะช่วงนี้นะคะทางรายกลุ่มไตรสิกขาก็วางแผนจะเดินทางไปนมัสการแดนพุทธภูมินะคะดินแดนที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคทุกพระองค์ในพัทรกัปนี้นะคะแล้วก็จะไปครบทั้ง4สังเวชนียสถานเลยก็เป็นสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม45,000 ปีทรงดำเนินนะคะพระอาจารย์สมบัติบอกว่าพระผู้มีพระภาคทรงเดินทางรอบอินเดียเนี่ยทั้งรอบเล็กรอบใหญ่ทั่วประเทศอินเดียเลยนะคะยังไม่นับที่ท่านเสด็จไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าไปบนภพภูมิอื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์อันนี้เราก็จะเป็นครั้งแรกที่กลุ่มไตรสิกขาจัดนะคะตอนนี้สมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันก็จะมีพระภิกษุ3 รูปจะมีพระอาจารย์มหาพยอมนะคะคุทธรคิตโตที่จากอำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะธรรมะเรียกว่าชื่อว่าวัดธรรมะรักขิตะเจดีมีพระปกรณ์นำพระสัทยานะคะท่านเป็นชาวเขมรจากวัดเขาสนามชัยร่วมเดินทางไปด้วยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อให้พระภิกษุทั้ง3 รูปนี้เดินทางนะคะก็เป็นจำนวนเงินประมาณ 150,000 บาทค่ะมีเจ้าภาพครบหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่มีเงินเหลือนะคะไม่มีเงินเหลือเพราะว่าท่านสุดท้ายเนี่ยคือคุณทิพย์แสงสิริแล้วก็คุณอีทันสามีนะคะขอเป็นคนปิดจ็อบส่วนที่เหลือแล้วก็ให้ท่านอื่นทำบุญตามอัธยาศัยก่อนนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน30 ท่านที่โหทุกคนก็สดชื่นกันมากเลยนะคะที่จะไปสู่แดนพุทธภูมิพร้อมกันในวันที่28 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายนปีนี้นะคะช่วงนี้ก็ให้ทุกท่านเข้าไลน์กลุ่มเพื่อที่จะคุยเตรียมตัวเอกสารต่างๆกับทางบริษัททัวร์เองสงสัยหรือมีคำถามอะไรเราก็เขียนถามเข้าไปในไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณโจ้เจ้าของบริษัทเนี่ยนิสัยดีพูดคุยได้เราสบายใจค่ะสอบถามได้ตามอัธยาศัยนะคะแต่ตอนนี้ก็เข้าสู่การสนทนาเรื่องปัจจัย24ต่อนะคะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านครับครับช่วงนี้วิชาประธานปัจจัย24ของเราก็มาอยู่ที่ปัจจัยที่19แล้วนะครับชื่อว่าสมยุตตปัจจัยซึ่งโดยวัจนัตถะจำกัดความหมายของคำของปัจจัยนี้ก็ได้ทราบมาแล้วนะครับว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบพร้อมโดยประการต่างๆคือมีการเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันมีวัตถุที่เกิดเดียวกันอันนี้คือลักษณะของสัมยุตตลักษณะซึ่งก็หมายถึงสัมยุตตปัจจัยนะครับจะมีการเกิดขึ้นพร้อมกันก็บาลีนิเทศเมื่อคืนได้ทราบไปแล้วนะครับว่าหมายถึงนามขันธ์4ที่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของสมยุตตปัจจัยครับ
ัจจัยนี้ก็ไม่เกี่ยวกับรูปนะครับตัวปัจจัยเป็นนามขันธ์4ซึ่งปัจจัยได้แก่จิต89เจตสิก52ปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับคือจิต89เจตสิก52ส่วนปัจจัยนี้ก็นั่นก็เป็นรูปทั้งหมดนะครับรูปทั้งหมดโดยในของคำพีประธานเนี่ยก็จะกล่าวถึงรูป7หมวดรูป7หมวดก็จะเป็นปัจจนิกของปัจจัยนี้นะครับคือไม่ได้เป็นผลของปัจจัยนี้หรือไม่ได้เป็นปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ปัจจัยหรือปัจจุบันมีแต่นามธรรมเท่านั้นนะครับเมื่อคืนในหน้า127ก็ได้อ่านไปแล้วนะครับในหน้านี้มีท่านใดจะแบ่งปันเพิ่มเติมหรือจะสนทนาก็เชิญนะครับเพราะว่าเนื้อหาถัดไปจะเป็นการจำแนกสัมยุตปัจจัยโดยในต่างๆเข้าในที่จะมีเนื้อหาเหมือนกับตัวปัจจัยที่ผ่านมาก็คือจำแนกโดยในต่างๆเข้าในนั่นแหละครับก่อนขึ้นการจำแนกก็จะเชิญสนทนาหรือสอบถามแบ่งปันในเนื้อหาของสมยุตตปัจจัยนะครับมีท่านใดจะแบ่งปันเชิญนะครับถ้าไม่มีก็มาที่128นะครับหน้า128เป็นการจำแนกปัจจัยนี้คือสัมยุตตปัจจัยโดยในต่างๆ19ในมีโดยประเภทโดยลักษณะโดยการเป็นต้นนะครับก็จะเป็นการตอกย้ำเนื้อหาที่ได้ศึกษาไปแล้วนะครับว่าปัจจัยนี้โดยประเภทนั้นเป็นประเภทอะไรลักษณะอย่างไรเป็นการไหนบ้างข้อที่1นะครับจำแนกสัมยุตตปัจจัยข้อที่1โดยประเภทปัจจัยนี้เป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามครับไม่เกี่ยวกับรูปนะครับนามก็คือจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่นามก็คือจิตเจตสิกทั้งหมดนะครับเป็นสัมยุตตปัจจัยโดยปัจจัยแก่นามเป็นปัจจัยแก่นามครับนี่คือข้อที่1ครับขอเชิญหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมครับค่ะสัมยุตตปัจจัยก็ฝากให้จำเพียงว่าเป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามนะคะคือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือเพื่อให้เรารู้จักว่านามคือนามรูปคือรูปปัจจัยนี้นามเป็นปัจจัยแก่นามคือหมายถึงว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างคือนามกับรูปก็ให้เรารู้จักนามรูปตามความเป็นจริงพร้อมทั้งปัจจัยของเขานะคะดังนั้นปัจจัยเนี้ยคือนามเป็นปัจจัยแก่นามเวลาว่าโดยลักษณะเนี่ยสังเกตดูจากทุกปัจจัยเลยก็คือจะพูดว่าเกี่ยวกับนามกับรูปอยู่สองคำเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยคือเป็นวิปัสสนาภูมินะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราคลายความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวเราอ่ะคือนามคือรูปอันเนี้ยมิจฉาทิฏฐิที่เห็นความเป็นอัตตาเริ่มถูกทำลายแล้วโดยวิธีการจะถูกทำลายเนี่ยเริ่มต้นจากความจำในสิ่งที่คำสอนสอนไว้ก่อนว่าตัวเราอะคือนามคือรูปนะหรืออย่างสัมปยุตตปัจจัยเนี่ยคือนามเป็นปัจจัยแก่นามนะสัมปยุตตปัจจัยก็คือจิตเจตสิกของเรานั่นเองนะคะตรงเนี้ย เราจำแบบนี้เนี่ยภาษาพระพุทธศาสนาจะใช้ชื่อว่าความจำของเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอนัตตสัญญาค่ะเราเริ่มสะสมอนัตตสัญญาแล้วแต่ตรงกันข้ามนะคะลองนึกถึงตอนเรายังมาไม่ได้เรียนปัจจัย24หรือไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเลยนะคะพอเราเห็นคนเราก็จะเข้าใจว่าเป็นคนคนนั้นจริงๆพอเราเห็นสุนัขเราก็เข้าใจว่าก็คือสุนัขตัวนี้แหละนะคะตัวเราก็คือตัวเราอ่ะเป็นลักษณะแบบนิจสัญญาเป็นลักษณะความเที่ยงตลอดเลยมันคือตัวเรานะคะเราเกิดมาเราเป็นเด็กเราเป็นทารกเราโตขึ้นเป็นวัยรุ่น
เราแต่งงานเรามีครอบครัวเราเลิกกับแฟนเรามีแฟนใหม่อะไรมันคือเราตลอดเลยนะคะแล้วก็ตัวอัตตาตัวตนเนี่ยอัตตสัญญาเนี่ยมันยืนพื้นครองอยู่ในใจตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสทุกอย่างเนี่ยมันจะรุนแรงอย่างมากเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิหรืออัตตสัญญาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยค่ะมันจะรุนแรงมันจะเป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือทำทางไปสู่อบายภูมิเนี่ยก็เพราะว่ามีอัตตสัญญาเนี่ยเหนียวแน่นซึ่งความเป็นตัวตนเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคก็จะทรงตรัสในหลายคอลัมน์ของกิเลสนะคะเช่นเรื่องของอัตวาทุปาทานก็จะอยู่ในกลุ่มของอุปาทาน4นะคะพูดถึงอัตตาก่อนนะคะแล้วก็พวกสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดว่ามีอัตตานะคะสักกายทิฏฐิก็เป็นอกุศลที่เป็นอยู่ในกลุ่มของสังโยชน์อย่างนี้เป็นต้นแต่วิธีการจะคลายเนี่ยคือกิเลส3ตัวแรกที่พระโสดาบันละได้นะคะก็จะมีตัวอัตตานี่แหละตัวหนึ่งคือสักกายทิฏฐิสีลัพพตปามาสก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มของอัตตสัญญานี่แหละค่ะจึงไปสีลัพพตปามาสนะคะแล้วก็มีวิจิกิจฉาเป็นกิเลส3ตัวที่ต้องจัดการทีนี้วิธีการจัดการเนี่ยโสดาปัตติมรรคเกิดแค่ขณะจิตเดียวแต่ก่อนที่จะทำให้ขณะจิตเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีขบวนการในการคลายตัดสัญญาค่อยๆเป็นค่อยไปหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนปัจจัย24ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเรียนเรื่องนามรูปนามรูปอยู่ที่ไหนต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราเสมอนะคะสัมปยุตตปัจจัยคือนามเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่นามก็คือจิตกับเจตสิกเขาเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันโดยความเป็นสัมปยุตตปัจจัยในจิตดวงเดียวกันอันนี้ก็คือความรู้ของอภิธรรมก็จะต้องมีมาก่อนแล้วจึงจะมาเรียนปัจจัยรู้เรื่องแล้วก็จะทำให้การเรียนปัจจัยนั้นมีประสิทธิภาพแล้วเราก็จะไม่ลืมเสร็จแล้วอนัตตสัญญาเราก็จะเริ่มแล้วค่ะเนี่ยที่เราเรียนปัจจัย24มาตลอดเนี่ยมันถ้าวางจิตวางใจอย่างถูกต้องนะคะความรู้สึกอัตตสัญญาเนี่ยมันจะต้องไม่เกิดค่ะแล้วมันจะต้องเป็นการสะสมอนัตตสัญญาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมนะคะโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นจึงประหารสักกายทิฏฐิได้แล้วจะไม่มีความรู้สึกเป็นสักกายทิฏฐิหรือความเป็นอัตตาตัวตนแบบเขาเรียกว่าแบบสักกายทิฏฐินะคะซึ่งจะนำไปสู่การทำศีลพัตตปรามาสนำไปสู่ความลังเลสงสัยในพระพุทธศาสนาด้วยเพราะเป็นกิเลสเลเวลเดียวกันอย่างนี้นะคะการจะไปตัดชืบในหนึ่งขณะจิตเนี่ยอันนั้นเป็นผลของการศึกษาธรรมะค่อยๆสะสมอนัตตสัญญาไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะหนูแบ่งปันเท่านี้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญครับสาธุครับอันนี้ก็มีประเภทนะครับจำแนกสัมยุตตปัจจัยโดยประเภทซึ่งเป็นข้อที่1ของการจำแนกปัจจัยนี้นะครับข้อที่2โดยลักษณะปัจจัยนี้ประกอบกันพั่วอย่างสนิทประกอบกันพั่วอย่างสนิทนี่คือลักษณะของสัมยุตตปัจจัยนะครับคือความที่เป็นนามธรรมกับนามธรรมนะครับก็จะเข้ากันอย่างสนิทในพระไตรปิฎกที่จะมีอุปมาในเรื่องของการเข้าอย่างสนิทก็เป็นกลุ่มของน้ำกับนมอะไรนะครับหรือแต่นมนี่ก็เวลาคนเข้ากันก็เข้ากันอย่างสนิทเมื่อกี้คุณหมอก็อุปมาน้ำสีนะครับน้ำหวานสีแดงสีเขียวอะไรนั่นนะก็คงไม่ต่างกันนะครับเพราะเวลาเจอลงไปเข้ากันก็มันก็เข้ากันอย่างสนิทเหมือนกันดังนั้นลักษณะของปัจจัยนี้ก็ประกอบ
กันทั่วอย่างสนิทครับครับฉันหมอบุญบุญเติมครับค่ะสาธุค่ะเมื่อเรามาถึงพยัญชนะตรงนี้นะคะเราจะสามารถมองเห็นพระสัพพัญญุตญาณได้ว่าทรงเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปนะคะเพราะว่าทรงเห็นนามธรรมก็คือน้ำสีเนี่ยน้ำสีหรือน้ำนมเนี่ยแต่ทรงสามารถแยกออกได้ว่ามันมีสองส่วนก็คือน้ำใสน้ำที่มีสีเอามาผสมกันนะคะเข้ากันได้อย่างสนิทสิ่งที่ทรงเห็นเนี่ยแต่ทรงอย่างรู้ด้วยพยานว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแม้เป็นนามธรรมที่เข้ากันได้อย่างสนิทแล้วนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือทรงทราบด้วยว่าจิตแต่ละดวงเนี่ยมีสัมปยุตตปัจจัยคือตัวเจตสิกอะจำนวนเท่าไหร่ชื่ออะไรบ้างนี่คือถ้าเราเข้าใจพระปริยัติธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าชัดขึ้นค่ะดังนั้นสัตทินทรีย์จึงมองเห็นได้ที่โสดาปัตติมรรคเพราะตัวเองได้บรรลุธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจึงเข้าใจว่าคือมองเห็นองค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงแล้วก็เคารพแล้วก็กตัญญูนะคะพระสาวกทุกท่านเนี่ยจะไม่มีใครดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเลยจะไม่มีใครไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าท่านเป็นของจริงของแท้เนื่องจากว่าท่านแทงตลอดอริยสัจ4ท่านก็ย่อมรู้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประกาศไว้ตัวท่านเองก็ไม่สามารถแทงตลอดได้เช่นกันนะคะจึงมีคำกล่าวว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าค่ะไม่ว่ามรรคผลนั้นจะเกิดกับบุคคลใดไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นแต่เป็นทรัพย์ของพระผู้มีพระภาคที่ทรงประทานให้แล้วก็เป็นการแบ่งทรัพย์ของพระพุทธองค์มาด้วยนะคะเพราะว่าทรงมีทรัพย์เยอะที่สุดทำนองอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะการถ้อยคำของผู้ที่มีความเคารพยำเกรงนะคะหรือในพระไตรปิฎกพวกอารัมภกถาต่างๆเนี่ยค่ะก่อนที่ท่านจะรจนาขยายความคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็จะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนโดยการสรรเสริญพระพุทธคุณก่อนอย่างไพเราะเลยนะคะโดยส่วนตัวของตัวเองก็คือชอบมากชอบอ่านอารัมภกถานะคะแล้วก็เจริญพุทธานุสติตามพยัญชนะตามที่เราได้อ่านไปแล้วเท่าที่ตัวเองสังเกตนะคะว่าแต่ละท่านที่เขียนอารัมภกถาเนี่ยภาษาหรือสำนวนเนี่ยจะไม่มีซ้ำกันเพราะท่านไม่ได้ก๊อปปี้กันนะคะและถ้าเป็นพระอาจารย์สมบัตินี่ท่านก็จะเรียกว่าท่านก็ให้เกียรติแล้วก็ยกย่องว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้มีปัญญามากนะคะมีปัญญามากแล้วก็อยู่ในสมัยที่ใกล้ชิดครั้งพุทธกาลมากกว่าพวกเราท่านย่อมมีปัญญามากๆแน่นอนแล้วก็ความเคารพความอะไรของท่านก็สุดๆเลยนะคะในอารัมภกถาต่างๆไพเราะมากนะค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะในข้อสองก็นาประกอบกันทั่วอย่างสนิทนะครับข้อที่3นะครับโดยกาละสัมยุตตปัจจัยเป็นปัจจุบันการในองค์เล็บนะครับปีส่วนที่ประวัติจุติครับปีส่วนที่การประวัติการจุติการก็ครบหมดนะครับคือมีนามธรรมเกิดขึ้นก็มีปัจจัยนี้เกิดขึ้นเสมอครับซึ่งก็อยู่พร้อมหน้าปัจจัยและปัจจุบันนะครับจึงเป็นปัจจุบันนะครับนี่คือข้อที่3ครับไม่ยึดต่อปัจจัยโดยกาละเชิญครับคุณหมอค่ะสาธุค่ะก็เป็นปัจจุบันการนะคะแล้วก็หลักการจำของปัจจัยนี้คือเขาคือจิตกับเจตสิกคือเราต้องจำลักษณะว่าเขาต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะรู้อารมณ์เดียวกันเพราะเป็นธาตุรู้นะคะเป็นธาตุที่ต้องรู้อารมณ์ไม่รู้อารมณ์ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ในภูมิที่มีขันธ์5ก็คือเกิดที่วัตถุเดียวกันด้วยเกิดพร้อมกันด้วย
อายุก็เท่ากันดับพร้อมกันนะคะอันนี้ก็คือจะต้องจำแล้วก็ภูมิที่ไม่มีจิตเช่นอสัญญสัตตาพรหมภูมิก็จะไม่มีปัจจัยนี้เพราะปัจจัยเนี้ยเป็นเรื่องของจิตดังนั้นปฏิสนธิก็คือจิตจุติก็คือจิตนะคะประวัติการก็คือจิตค่ะคือความเป็นไปของจิตในประวัติการนะคะอสัญญสัตตาพรหมไม่มีจิตผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติก็ดับจิตเจตสิกชั่วคราวก็จะไม่มีปัจจัยนี้เช่นกันนะคะเป็นปัจจุบันการนั่นเองเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันตัวปัจจัยเกิดพร้อมกับปัจจุบันดับพร้อมกันด้วยนะคะแต่ว่าความเป็นปัจจุบันการนั้นเน้นตอนเกิดนะคะตอนเกิดพร้อมกันแล้วก็ตอนตั้งอยู่คือตัวปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่ในขณะที่ตั้งอยู่ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจุบันการแต่ตอนดับเนี่ยบางครั้งบางอย่างเนี่ยอาจจะดับไม่พร้อมกันก็ได้นะคะบางปัจจัยที่เราสังเกตกันมาโดยเฉพาะที่มีเกี่ยวกับรูปเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะรูปจะมีอายุ17ขณะจิตอย่างนี้นะคะเป็นวัตถุที่เกิดจิตที่มาอาศัยเกิดเนี่ยจิตดับไปก่อนแล้วแต่ว่าวัตถุที่เกิดยังมีอายุอยู่อย่างนี้เป็นต้นค่ะเป็นปัจจุบันการได้นะคะอาจารย์ไปเชิญต่อครับสาธุครับข้อ4โดยภูมินะครับทำแนกสมยุตปัจจัยหน่วยภูมิซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ได้อธิบายไปด้วยแล้วนะครับคือ30ภูมิเว้นแค่อสัญญสัตตาพรหมเท่านั้นนะครับปัจจัยนี้เกิดได้130ภูมิก็คือภูมิที่มีขันธ์5ภูมิที่มีขันธ์4กับภูมิที่มีขันธ์5นะครับก็เรียกว่าเป็นภูมินี้นามธรรมนั่นเองมีรูปอย่างเดียวก็เกิดไม่ได้อันนี้โดยนัยยะของภูมิคือที่เกิดของสัตว์นะครับนี่พระอาจารย์น่าใช้คำว่าอะไรนะครับอวัฏฐาภูมินะครับจะมีวัฏฐาภูมิอวัฏฐาภูมิคือในนี้ก็เคยฟังที่อื่นว่าจำแนกโดยภูมิของจิตภูมิของสัตว์ภูมิของจิตก็จะมี4ภูมิกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแล้วก็โลกุตระอันนี้ไอ้ที่เคยฟังมาก็อย่างนี้แต่ที่ภาษาที่พระอาจารย์นั้นเรียกก็อีกแบบหนึ่งนะครับในพระในของภูมิในประธานนี้ก็หมายถึงภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์นั่นเองทั้งหมดมี31ภพภูมิแต่ปัจจัยนี้เกิดได้เพียง30นั่นจะไม่เหมาะค่ะถ้าเป็นการบรรยายของพระอาจารย์สันติท่านจะบอกว่าภูมิมีกี่อย่างคำตอบก็คือมี2อย่างคืออะไรบ้าง1วัฏฐาภูมิหมายถึง31ภพภูมิเนี่ยล่ะค่ะคือภูมิที่เกิดของจิตเป็นภพภูมิของภพภูมิของสัตว์นะคะก็จะเรียกว่าเป็นวัฏฐาภูมิกับ2อวัฏฐาภูมิคือไม่ได้สนใจว่าเป็นภพภูมิของสัตว์ก็คือเติมอักเข้าไปข้างหน้านะคะอวัฏฐาภูมิแล้วหมายถึงว่าเอาตัวจิตนั่นแหละมาแบ่งเป็นภูมิออกเป็น4ภูมินะคะก็คือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมิอันนี้เป็นภูมิของจิตเป็นภูมิของจิตเอาจิตแต่ละดวงนี่มาดูเลยสนใจจิตแต่ละดวงเลยค่ะว่าจิตดวงนี้ชื่อเนี้ยอย่างเช่นสัมปติชนะจิตเนี่ยเป็นกามาวจรภูมิเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะรูปาวจรวิบากจิตเป็นรูปาวจรภูมิเท่านั้นอรูปาวจรจุติจิตของอรูปภพภูมินะคะก็จะเป็นอรูปาวจรภูมิเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะกุศลชวนะกุศลชวนะเนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นมีทั้งกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรกุศล
แล้วก็เป็นชาติกิริยาก็มีได้ด้วยนะคะแต่ว่าชาติกิริยานั้นจัดอยู่ในกามาวจรเท่านั้นนะคะกิริยาจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นกามาวจรภูมินะคะเป็นกามาวจรภูมิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอวัฏฐาภูมิค่ะแต่ทั้งสองภูมิเนี่ยเราก็สามารถมองให้เห็นตามความเป็นจริงได้เช่นภพภูมิที่เป็นอบายภูมินะคะอบายภูมิเนี่ยเขาจะไม่สามารถมีรูปาวจรภูมิรูปาวจรภูมิของจิตเนี่ยนะคะจิตระดับรูปาวจรภูมิหรือรูปาวจรธรรมอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมิได้เลยเพราะฉะนั้นจิตในอบายภูมิทั้งหมดเลยสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิมีจำนวนมหาศาลนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยทั่วแสนโกฏจักรวาลเป็นไปด้วยจิตระดับกามาวจรภูมิอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เราสามารถที่จะคิดเชื่อมโยงไปมาได้ค่ะนี้ถ้าเกิดมาดูพระอรหันต์นะคะพระอรหันต์ท่านสามารถมีกามาวจรจิตได้นะคะมีกามาวจรจิตได้มีรูปาวจรภูมิได้กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอะรูปาวจรภูมิก็คือตอนท่านเข้ารูปฌานอะรูปฌานกิริยานะคะแล้วก็โลกุตระภูมิก็คืออรหัตผลสมาบัติท่านก็เข้าได้นะคะแล้วถามว่าพระอรหันต์อยู่ในภพภูมิใดได้บ้างใน31ภพภูมินะคะก็คือกามภูมิกามสุคติภูมิได้แน่นอนเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะคะรูปาวจรภูมินะคะได้อรูปาวจรภูมิก็ได้ก็ท่านก็เป็น31ภพภูมิอันนี้พูดวัฏฐภูมิว่าพระอรหันต์อยู่ในภพภูมิใดได้บ้างนะอย่างนี้เป็นต้นเราเชื่อมโยงไปมาได้ค่ะไม่มีปัญหาหรอกก็คือสรุปว่าภูมิที่มีจิตเท่านั้นก็ตัดอสัญญาสัตตาภูมิออกไปนะคะก็31ลบ1ก็เหลือ30ภพภูมิค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะครับสาธุครับมาถึงตรงนี้มีท่านใดจะสนทนาหรือแบ่งปันก็เชิญนะครับถ้ายังไม่มีก็จะขอไปจำแนกสัมยุตตปัจจัยโดยในของบุคคลนะครับคือข้อที่5ปัจจัยนี้เกิดได้ถึง12บุคคลก็คือครบหมดนะครับโดยประธานนี้การกล่าวถึงบุคคลจะมี12บุคคลก็คือปุถุชน4พระอริยบุคคล8ปุถุชนก็จำแนกโดยการปฏิสนธินะครับที่เป็นทุคติอเหตุกาบุคคลสุคติอเหตุกาบุคคลปวิเหตุกาบุคคลติเหตุกาบุคคลนี่คือปุถุชนนะครับมีความต่าง4ระดับแต่พระอริยบุคคลจะจำแนกโดยมรรคและผลซึ่ง8บุคคลนะครับก็รวมนี้ก็เป็น12อันนี้คือที่ประธานเวลาเก่านะบุคคลก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้นี่คือข้อที่5เชิญครับหมอค่ะก็บุคคลบัญญัตินะคะที่ว่าเป็น12บุคคลเนี่ยค่ะก็เป็นคำบัญญัติขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็นบุคคลบัญญัติแต่สภาวะธรรมองค์ธรรมจริงๆโดยปรมัตถ์แล้วเนี่ยคือจิตแล้วก็เจตสิกค่ะดังนั้นทั้ง12บุคคลเนี้ยค่ะก็คือบุคคลที่มีจิตเจตสิกทั้งนั้นเลยนะคะจึงมีสัมปยุตตปัจจัยได้แล้วก็อยากให้ทุกท่านไม่ลืมสัมปยุตตปัจจัยนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่จำง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือนามเป็นปัจจัยแก่นามหรือจิตเจตสิกในดวงเดียวกันนั่นแหละค่ะเขาเข้ากันได้อย่างดีเลยโดยความเป็นสัมปยุตตปัจจัยเราตัดรูปออกไปเลยนะคะแล้วก็คือองค์ธรรมก็คือจิตทุกดวงเจตสิกทุกดวงนั่นเองจำง่ายมากนะคะสัมปยุตตปัจจัยห้ามลืมเด็ดขาดเลยแล้วที่สำคัญเขาไม่มีแบ่ง
แบ่งเป็นปัจจัยอะไรย่อยๆนะเท่าที่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้ไม่มีหนังสือนะคะเท่าที่จำได้เนี่ยไม่มีแบ่งเป็นปัจจัยย่อยๆใดๆเลยก็คือสัมปยุตตปัจจัยแบบเพียวๆนะคะแล้วก็ถ้าจะดูว่าอยู่ในชาติอะไรก็ต้องสหชาติชาติอยู่แล้วหากใดท่านมี15ปัจจัยย่อยนะคะเรื่องชาติต่างๆพระอาจารย์สมบัติท่านก็เน้นแล้วว่าถ้าเข้าใจชาติดีแสดงว่าเราแตกฉานเรื่องของปัจจัย24นะคะปัจจัย24นั่นเองเอามาแบ่งเป็นเรื่องชาติทีนี้พระอาจารย์สมบัติก็มองย้อนกลับว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่อง9ชาติของปัจจัยเนี่ยแสดงว่าคุณเข้าใจปัจจัย24หรือปัจจัย52แล้วล่ะไม่สับสนแล้วทำนองอย่างนี้นะคะพระอาจารย์มหาพยอมเมื่อเช้าเข้าไปฟังคลิปที่ท่านสอนพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่4นะคะคลิปที่ส่งเข้าไปในไลน์ Open Chat ท่านก็พูดเรื่องของปัจจัยนะคะท่านมีความรู้เยอะมากเลยฟังแล้วเพลินมากกุศลจิตเกิดยาวตลอดจนจบเลยท่านแสดงธรรมแบบมีความรู้เยอะมากแล้วก็อันหนึ่งที่ชอบที่ประทับใจอยากแบ่งปันนะคะเพื่อให้กระตุ้นให้ทุกท่านไปฟังอาจารย์ก็พูดเป็นภาษาบาลีแล้วคือสอนพระแล้วก็สอนพวกคารวะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็โปรไฟล์สูงๆทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเลยอายุก็ยังไม่มากก็เข้าไปเรียนกับท่านอาจารย์ก็เกริ่นตรงตอนต้นชั่วโมงเลยบอกว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอเราจะได้เจอคือเป็นไปได้ที่จะได้เจอนะคะหรือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เจอเราก็สามารถที่จะไม่มีทางเจอสิ่งนั้นก็ได้อย่างนี้นะคะอันเนี้ยท่านบอกว่าเป็นหลักคำสอนที่อยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยว่ามันคืออนิจจังนั่นเองหรือว่าพออาจารย์คือพระอาจารย์กำลังจะพูดว่าที่ท่านไปเป็นเจ้าวาดที่วัดที่จันทบุรีอะค่ะท่านไม่เคยคาดคิดเลยท่านพยายามหนีมาโดยตลอดแต่เหมือนว่ากลายเป็นว่าท่านจะต้องอยู่ตรงนั้นอะคือท่านก็ไม่คิดแล้วท่านก็ไม่อยากอยู่ด้วยทำนองนั้นนะคะแล้วก็ได้คำตอบว่าทำไมชื่อวัดเป็นวัดพุทธรักขิตะเจดีอาจารย์บอกว่าเพื่อไม่ให้ญาติโยมเปลืองเงินมากในเมื่อจะสร้างเป็นเจดีแล้วก็ขอให้เอาเจดีเนี่ยเป็นอุโบสถไปด้วยเลยคือก็ประทับใจในความคิดของพระอาจารย์ที่แบบรู้ว่าเงินทองของญาติโยมเนี่ยมีความสำคัญแล้วท่านก็พยายามที่จะทำไม่ให้ผิดพระวินัยด้วยแล้วก็ขมวดให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยค่ะคือคนที่มีปัญญารู้ปริยัติอย่างแท้จริงเนี่ยเวลาท่านแสดงออกทางกายวิญญาตวจีวิญญาตเราฟังแล้วเราก็เข้าใจนะคะแล้วเวลาท่านแสดงธรรมก็น่าฟังมากค่ะท่านเชื่อมโยงได้หมดเลยปัจจัย24ทั้งเป็นคำสวดบาลีระดับลึกๆเราก็จะได้ฟังเพลินๆนะคะฟังแล้วก็มีความสุขค่ะก็เรียนเชิญชวนทุกท่านให้ติดตามฟังเพราะจะได้เริ่มรู้จักท่านด้วยแล้วพอไปพี่ปุ๊พี่แต๋วไปอินเดียด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้ซาบซึ้งกับธรรมะที่พระอาจารย์จะได้แสดงให้เราฟังนะคะเชิญอาจารย์เชิญต่อค่ะการสาธุครับถามว่าสมีตัวปัจจัยข้อที่6นะครับต่อไปข้อที่6โดยวิถีสมยุตตปัจจัยเกิดได้ทั้งปัญจทวารวิถีกามมโนทวารวิถีปนาวิถีแล้วก็วิถีวิมุตต์ก็ได้ทั้งหมดนะครับคือเมื่อจิตเกิดขึ้นปัจจัยนี้ก็เกิดขึ้นทุกๆขณะจิตนะครับแล้วก็ปัญจทวารมโนทวารปนาวิถีหรือโลกิยะโลกุตระได้หมดนะครับแม้กระทั่งขณะที่เป็นวิถีวิมุตต์ปฏิสนธิภวังค์จุติก็ได้หมดนะครับนั้นโดยวิถีก็ครบทั้งหมดครับนี่คือข้อที่6ครับเชิญหมอครับค่ะพอเรามีความรู้เรื่องของวิถีแล้วเนี่ยทำให้เราเริ่มมองเห็นอนิจจังโดยว่าจิตอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สะดวกขึ้นนะคะว่า
มีวิถีจิตทางตาวิถีจิตทางหูคนละวิถีกันนะวิถีจิตทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจวิถีจิตมีทั้ง6ทวารเนี่ยมันจะเป็นจิตดวงเดียวกันได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของวิถีเลยเนี่ยการที่จะรู้ว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเกิดดับเกิดดับแต่ละดวงก็เป็นคนละดวงกันไม่มีทางรู้ได้นะคะไม่มีทางรู้ได้เพราะฉะนั้นอนัตตสัญญาเนี่ยต้องค่อยๆสะสมค่ะแล้วก็สัมปยุตตปัจจัยก็คือเป็นปัจจัยที่เกิดในจิตดวงเดียวดวงเดียวดวงนั้นนั่นแหละในแต่ละดวงนะคะสัมปยุตตปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดพอจิตเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจิตต้องมีเจตสิกที่ประกอบพร้อมในจิตนั่นแหละค่ะเขาอยู่ร่วมกันโดยสัมปยุตตปัจจัยหมายถึงเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะโดยสัมปยุตตปัจจัยค่ะทีนี้พอพูดถึงวิถีเนี่ยก็เป็นการทำงานของจิตที่มีหลายวิถีจิตบางดวงก็ไม่ขึ้นสู่วิถีก็มีดังนั้นปัจจัยเนี้ยค่ะเป็นปัจจัยที่เกิดในจิตดวงเดียวในจิตหนึ่งดวงจิตหนึ่งดวงเนี่ยจะต้องมีปัจจัยนี้เลยจะเป็นวิถีไหนหรือไม่ขึ้นสู่วิถีแต่ถ้าเป็นจิตเมื่อไหร่ต้องเกิดจากปัจจัยนี้ด้วยนะคะก็มีปัจจัยอื่นด้วยล่ะค่ะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของปัจจัย24โดยพิสดารนั้นมีความซับซ้อนมากนะคะเหมือนที่พี่แต๋วบอกจักขุวิญญาณมีเกิน70ปัจจัยอย่างเงี้ยใครจะคิดใช่ไหมคะแต่ว่านั่นก็คือต้องใช้ปัญญาค่อยๆดึงออกมา70เกิดจากอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่จะตึกนึกถึงไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจำเป็นจะต้องรู้โดยทั้งหมดก็ดีนะคะก็ดีก็คือปัญญาจะค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้รู้จำนวนว่าเอ๊ะมันกี่ปัจจัยแน่นะทั้งหมดแต่เรามองเห็นภาพแล้วว่าจักขุวิญญาณเนี่ยอาศัยปัจจัยเยอะอันนี้ก็ได้รับประโยชน์ระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยปัจจัยก็เพราะแบบนี้แหละแล้วก็ปัจจัยของจิตเห็นก็จะไม่เหมือนจิตได้ยินเพราะฉะนั้นจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยเป็นจิตคนละจิตกันแน่นอนแล้วขณะที่เราเห็นสีเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินเสียงค่ะขณะที่เราได้ยินเสียงเราก็จะไม่ได้มนสิการไปทางตาค่ะคือการเห็นสีก็จะไม่แจ่มชัดหรือความจำในสีต่างๆที่ผ่านมาทางตาเนื่องจากการรับรู้สีเนี่ยมันคือเราไม่ได้มนสิการทางตาเราไปมนสิการทางหูการมนสิการก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการที่จิตจะเกิดทางทวารไหนซึ่งก็อาศัยหลายปัจจัยนะคะตัวที่ตัวอย่างชัดๆก็คือขณะขับรถไปแล้วก็พูดโทรศัพท์ไปนะคะทางโลกเขาก็อาจจะรู้ว่าขับรถอย่าคุยโทรศัพท์มันอันตรายจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตำรวจก็จะสมัยก่อนก็จะมีบอกใช่ไหมคะใครขับรถไปโทรศัพท์ไปจะโดนจับแต่ตอนหลังก็มีโทรศัพท์แบบไร้สายเข้าไปในเครื่องบลูทูธของตัวรถยนต์แล้วก็สามารถพูดได้เราก็จะซาไปแต่ถามว่ามันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จริงไหมก็คือจริงนะคะยิ่งคนเรียนธรรมะนี่จะต้องรู้และต้องทราบเลยว่าขับรถก็ต้องตั้งใจขับรถนะคะจริงๆขับรถไปฟังธรรมไปเนี่ยอันตรายมีความอันตรายอยู่เพราะว่าถ้าเราไปมนสิการหรือไปตึกนึกถึงทางหูแล้วก็สนใจฟังยิ่งไต่ตองธรรมะไปด้วยนะคะมันจะไม่ค่อยได้ใส่ใจทางตาก็มีความอันตรายอยู่ต้องระมัดระวังพอสมควรแต่ถ้าคนแยกแยะออกว่าเมื่อขับรถเราต้องมนสิการทางตาเป็นหลักนะก็จะฟังธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องอีกเหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะคะถ้านั่งฟังธรรมอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะนี่ก็เป็นเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำอะไรได้ทีละอย่างแล้วเป็นจิตคนละดวงเกิดคนละทวารทีละทวารด้วยนะคะทีละทวารทีละอารมณ์เกิดที่วัตถุคนละวัตถุแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลานี้เราพอที่จะประมวลได้ทราบได้จากการเรียน
เรียกว่าแม่นพระปริยัติธรรมนะคะพระอาจารย์พยอมท่านแสดงธรรมอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าวิธีการเรียนปริยัติธรรมเนี่ยให้ได้ใช้เวลาน้อยที่สุดก็คืออันที่หนึ่งให้เรียนมาติกาก่อนให้เรียนหัวข้อต่างๆจะเรียนพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมเนี่ยให้ไปดูหัวข้อต่างๆก่อนว่าชื่ออะไรชื่อจำมาติกาก่อนท่านพูดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งใจเรียนให้รู้เรื่องตั้งใจฟังให้รู้เรื่องท่านบอกว่าเป็นการเรียนปริยัติที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเสียเวลาน้อยที่สุดคือเรียนให้รู้เรื่องไปเลยแล้วค่อยๆเรียนไปรู้เรื่องไปเรียนไปรู้เรื่องไปเนี่ยใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วเราก็ได้ผลที่สุดด้วยนะคะก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์มหาพยอมมากเลยส่วนอาจารย์เชิญต่อค่ะสาธุครับอานิสงส์ที่6นะครับต่อไปข้อที่7คือแม่สมยุตปัจจัยโดยสติสติในนี้ก็หมายถึงความสามารถครับปัจจัยนี้เป็นชนกสติและเข้าพื้นฐานปกาสติก็มีชื่อโดยสนธิศัพท์นั่นนะครับว่าชนโคปฐมปกาสติซึ่งชนกสติก็คือทำให้เกิดขึ้นนะครับข้ออุปธรรมด้วยในขณะเดียวกันนั้นนะครับในขณะจิตเดียวกันนั้นเองปัจจัยนี้ก็มีสองสติแต่ว่าถ้าส่วนที่แล้วก็เป็นหนึ่งนะครับมีชื่อหนึ่งก็คือชนะโคประธรรมประกาศสตินั่นเองนี่คือข้อที่7โดยสติเชิญหมอค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เป็นเกิดพร้อมตั้งอยู่ก็พร้อมนะคะดับก็พร้อมก็ทั้งทำให้เกิดแล้วก็ทั้งอุปถัมภ์ด้วยจึงเรียกว่าเป็นชนโกปถัมภกสติค่ะคืออาจารย์ต่อค่ะก็โดยในที่8ที่9ที่ผ่านมาก็จะมีการพูดไปทีเดียวนะครับก็คือโดยในของชาตินะครับชาติของปัจจัยมี9ชาติแต่นี้เป็นสหชาตชาติคือสมยุตตปัจจัยเป็นสหชาตชาตินี่เป็นนามธรรมที่เกิดพร้อมกันนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เป็นสภาคะที่มีส่วนเหมือนกันนี่13ปัจจัยเว้นตัวเองกับเว้นอะไรครับเนี่ยโดย13ปัจจัยที่อาจารย์เขียนไว้นะครับ1. สหชาติปัจจัย2. สหชาตินิสยปัจจัย3. สหชาติปัจจัย4. สหชาติอวิคตปัจจัย5. อัญญมัญญปัจจัย6. วิปากปัจจัย7. เหตุปัจจัย8. อธิปติปัจจัย9. กรรมปัจจัย10. อาหารปัจจัย11. อินทรียปัจจัย12. ฌานปัจจัย13. มรรคปัจจัยในเว้นตัวเองกับเว้นอะไรครับแท้ครับขออนุญาตค่ะสัมปยุตติวิปยุตติปัจจัยค่ะอาจารย์อ๋อครับเว้นตัวเองกับวิปยุตติปัจจัยนะครับขอบคุณครับเชิญคุณหมอครับค่ะเพราะว่าวิปยุตติปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของนามกับรูปนะคะส่วนสัมปยุตตปัจจัยเป็นเรื่องของนามกับนามค่ะนี้ตัวที่เป็นปัจจัยสภาคะกันก็จะเป็นนามนะคะนามเป็นปัจจัยแก่นามถึงแม้ว่าอาจจะมีบางตัวเป็นปัจจัยแก่รูปแต่ว่ามันจะต้องปัจจุบันจะต้องมีนามด้วยนะคะส่วนวิปยุตนั้นคือมันเป็นเรื่องของตัวหนึ่งเป็นนามตัวหนึ่งเป็นรูปเขาจึงเป็นวิปยุตกันนะคะแต่ปัจจัยเนี้ยเป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามก็เห็นไหมคะว่านี่คือการเจริญวิปัสสนาคือมองให้เห็นเป็นนามกับเป็นรูปสองอย่างนี้เองนะคะสองอย่างนี้เองส่วนเรื่องของปัจจัยชาติของปัจจัยก็จะเป็น
การเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งออกเป็น9กลุ่มและใช้ชื่อหน่วย9กลุ่มเนี่ย9หน่วยเนี่ยว่าเป็น9ชาติคือเป็นเรื่องของชาติของปัจจัยนะคะแบ่งออกเป็น9อย่างแต่ก็คือเป็นการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เราแตกฉานเรื่องของปัจจัย24มากขึ้นนะคะถึงไม่จัดหมวดหมู่เขาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าผู้เขาเรียกว่าผู้ครูบาอาจารย์ในโบราณอาจารย์เนี่ยหรือสูงสุดก็คือพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็จะทรงมีปัญญาในการที่จะจัดธรรมะออกมาเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อสะดวกในการถ่ายทอดสั่งสอนแล้วก็ทำให้คนที่ฟังเนี่ยสามารถที่จะมีปัญญารู้จักนามธรรมรูปธรรมตามที่ผู้ที่ทราบมาก่อนสูงสุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะถ้าไม่ทรงจัดหมวดหมู่ในการแสดงธรรมตามลำดับแสดงการปฏิบัติตามลำดับนะคะหรือการแสดงปัจจัย24ตามลำดับเนี่ยต่างๆเนี่ยทรงมีเหตุผลอยู่หมดแล้วว่าด้วยพระปีชาญาณสัพพัญญุตญาณนะคะแล้วก็ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะอัจฉริยภาพสุดๆนะคะทุกอย่างออกมาก็คือมีเหตุผลรองรับไปหมดแล้วเพียงแต่พวกเราที่มาเรียนตามเนี่ยจะรู้เท่าตามพุทธประสงค์หรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นปัญญาของผู้เรียนละที่จะเข้าใจธรรมะได้ไม่เท่ากันถูกค่ะเชิญอาจารย์ตอบในปัจจัยสภาวะทั้ง13ปัจจัยนี่ก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับหมอครับเพราะที่ผ่านมาก็มีการพูดเหมือนเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกันในหลายรอบนะครับเนื่องจากเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างข้อที่1นะครับปัจจัยสภาวะก็จะข้อที่1สหชาติปัจจัยเพราะจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันและประกอบกันอย่างสนิทนี่คือสหชาติปัจจัยในข้อที่2เป็นต้นไปอาจารย์ก็จุดไว้นะครับมีไข่ปลาไว้ก็มิ้นประตำสมควรนะครับเพราะบางปัจจัยนะก็ไม่ใช่จิตเจตสิกทั้งหมดเพราะนั้นก็คุณหมอจะลงรายละเอียดในปัจจัยไหนก็เชิญแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับคงไม่ต้องค่ะแต่ขออนุญาตแบ่งปันย้ำหลักการสภาปัจจัยสภาคะอันเดิมก็คือว่าองค์ธรรมจะต้องเหมือนกันคือปัจจัยที่1กับปัจจัยที่2ที่เขามาเป็นปัจจัยสภาคะกันเนี่ยค่ะองค์ธรรมจะต้องเป็นองค์ธรรมเดียวกันแต่ทำหน้าที่ของความเป็นปัจจัยคนละปัจจัยก็เราก็คุ้นชินมาแล้วแหละนะคะวิธีการวิเคราะห์ท่านใดก็แค่นี้ก็เรียนละเอียดแล้วค่ะอาจารย์คะหนูว่านะผ่านไปก่อนก็ได้ค่ะสาธุค่ะครับมีท่านใดจะสนทนาสอบถามหรือแบ่งปันเพิ่มเติมก็ขอเชิญนะครับเนื้อหาของสัมมยุตตปัจจัยก็ละเอียดก็มีไม่มากนะครับเพราะว่าตัวบาลีนิเทศก็มีแค่ข้อเดียวคือพูดถึงนามขันธ์4เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจสัมมยุตตปัจจัยเพราะในรายละเอียดก็เลยไม่มากนะครับก็เป็นอันจบนะครับเป็นอันจบของเนื้อหาที่เป็นตัวความหมายบาลีนิเทศสัพพธรรม3ประการแล้วก็การจำแนกสัมมยุตปัจจัยโดยในต่างๆเก้าในนะครับพร้อมนักปัจจัยสภาวะ13ปัจจัยก็เป็นอันจบเลยต่อที่หน้า129ที่เป็นคำถามทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพระอาจารย์ท่านก็มีได้ถามแล้วก็มีการเฉลยไปแล้วนะครับ
ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เคยเข้าชั่วโมงพระอาจารย์นะครับในวันอาทิตย์ที่หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีต่อเนื่องกันนะครับสมยุตตปัจจัยก็ยังผ่านได้ไม่นานหรือท่านก็ได้โน้ตไว้ด้วยนะครับที่พระอาจารย์เฉลยในเนื้อหาในปัจจัยนี้ในหน้า129พระอาจารย์ตั้งไว้20ข้อนะครับตั้งไว้20ข้อสำหรับคำถามและส่วนในสมยุตตปัจจัยอย่างผมถามข้อที่1นะครับถามว่าสมยุตตะหรือสัมปยุตกรณีอ่านออกเสียงไทยเนื่องจากตัวเต่านี้สะกดสัมปยุตแปลว่าอะไรมีลักษณะอย่างไรสัมปยุตแปลว่าอะไรมีลักษณะอย่างไรอันนี้คือคำถามทบทวนสัมปยุตตปัจจัยข้อที่1นะครับก็ถามสัมปยุตก่อนว่าโดยความหมายแล้วก็ลักษณะนะครับขอเรียนเชิญอาสาสมัครครับขอตอบค่ะสัมปยุตตปัจจัยหมายถึงธรรมที่อุดหนุนซึ่งกันและกันโดยการประกอบพร้อมกันเกิดพร้อมกันค่ะซึ่งมีลักษณะ4ประการคือเอกุปปาทะเกิดพร้อมเอกนิโรธะดับพร้อมเอการัมภนะรู้อารมณ์เดียวกันเอกาวัตถุกะมีวัตถุที่เกิดเดียวกันค่ะทั่วค่ะพี่แต๋วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเชิญอาจารย์ข้อถัดไปได้เลยค่ะครับนะครับในผ่านไปไม่นานก็ทำให้ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับข้อที่2ถามว่าสัมยุตตลักษณะของนามธรรมในปัญจโวคารภูมิต่างกันกับจตุโวคารภูมิอย่างไรกับปัญจภูมิที่มีขันธ์4กับขันธ์5นะครับจะมีความต่างของสัมยุตตลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็ขอเชิญอาสาสมัครได้ตอบในคำถามข้อที่2ครับขอตอบครับสัมปยุตตลักษณะในภูมิที่เป็นขันธ์5นะครับจะมีครบ4ลักษณะนะครับก็คือเกิดพร้อมดับพร้อมรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันแต่ถ้าในภูมิที่มีแค่4ขันธ์ก็คือไม่มีรูปขันธ์นะครับมีแต่นามขันธ์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเหลือแค่สามอาการนะครับก็คือเกิดพร้อมดับพร้อมรู้อารมณ์เดียวกันแต่ว่าการที่ว่าเกิดที่เดียวกันเนี่ยจะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีรูปสาธุค่ะก็คือหมายถึงรูปประพรมนะคะทีนี้ผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนตรงนี้โดยเฉพาะเรียกว่าผู้ที่บรรลุคือเรียกว่าขึ้นไปอยู่ในชั้นรูปประพรมเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องสัมปยุตตปัจจัยหรือว่าเรื่องนามธรรมรูปธรรมนะคะก็จะมองไม่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนะคะเพราะว่าอรูปภพก็คือจิตเนี่ยเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นยาวนานมากๆเลยนะคะเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของปัจจัยต่างๆก็อัตโนมัติเลยว่าเที่ยงจิตเที่ยงนะคะอัตตาตัวตนของเรานี่แหละเที่ยงเราเป็นฌานของเราทำฌานได้นะคะแล้วก็บางท่านก็เข้าใจรูปภพคือเนื่องจากเที่ยงนานมากเลยอายุยืนยาวมากว่าเนี่ยแหละคือความสุขสุดยอดสุขเวทนาก็คืออุเบกขาเวทนานั่นเองนะคะคือความสุขของรูปภพก็คืออุเบกขาเวทนาซึ่งอุเบกขาเวทนาเนี่ยค่ะในระดับเกี่ยวกับเรื่องของการทำฌานอุเบกขาเวทนาก็จะเป็นความสุขที่ประณีตกว่าโสมนัสเวทนาเนื่องจากว่าอยู่ในปัญจมฌานนั่นเองนะคะที่จะเปลี่ยนจากฌานต้นๆเนี่ยเป็นโสมนัสแต่พอฌานสุดท้ายเป็นอุเบกขาเวทนาก็มีความสุขมากเลยไม่มีความทุกข์อะไรใดๆทั้งหมดเลยนะคะก็ใก
ความรู้สึกใกล้พระนิพพานมากเลยแต่ในความเป็นจริงถ้าสังเกตดีๆกรณีที่เราฟังธรรมมาเนี่ยพระนิพพานเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้นะคะพระนิพพานไม่ใช่ธาตุรู้แต่ตัวอรูปนะคะอรูปฌานหรือว่าในอรูปภพเนี่ยเวลาท่านขึ้นไปด้วยอรูปฌานเนี่ยตัวฌานเนี่ยคือตัวจิตและเจตสิกที่เขามีอุเบกขาเวทนาในระดับของอรูปภพระดับต่างๆนะคะอรูปฌานที่มี4ระดับเนี่ยเขาเป็นตัวจิตกับเจตสิกค่ะซึ่งจะต้องรู้บัญญัติอารมณ์บ้างปรมัตถ์อารมณ์บ้างตามระดับของอรูปฌานไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเรียกว่าไม่มีใครทรงสอนพระโพธิสัตว์ได้ใช่ไหมคะพอทรงเรียนไปจนถึงขั้นอรูปฌานก็ทรงทราบว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยคือท่านอราระดาบทอุทกระดาบทสอนได้สุดแค่นี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ทรงปรารถนาในการที่บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยทรงทราบเลยนะคะเนื่องจากมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะพระนิพพานเนี่ยไม่รู้อารมณ์แต่ว่าถูกอารมณ์ถูกจิตไปรู้นะคะและที่สำคัญในสิ่งที่ตามมาก็คือตัดตัณหาสามได้ด้วยแล้วก็แทงตลอดทุกขสัจแทงตลอดสมุทัยนะคะแทงตลอดนิโรธแทงตลอดมรรคจึงจะเป็นการว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะทรงแทงตลอดอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองก่อนซึ่งไม่มีใครสอนพระองค์ได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากแบ่งปันค่ะว่าไม่เหมือนกันตรงไหนแล้วทำไมคนไม่ได้ฟังธรรมจึงไปคิดอย่างนั้นได้เพราะเขามีความสุขนั่นเองสุดยอดของความสุขของโลกียสุขก็คือสุขในฌานนั่นแหละค่ะแล้วฌานก็แบ่งออกเป็นรูปฌานอรูปฌานอรูปฌานสุดท้ายเนี่ยมีระดับของความสุขมากที่สุดมันก็ไล่ลงมานี่คือความสุขแบบโลกียธรรมนะคะสาธุค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะการบัวใสไม่ได้เข้าเชิญพี่หิ่งห้อยนำสวดมนต์ค่ะขออนุญาตแป๊บนึงค่ะได้ค่ะพี่แป๋วเชิญค่ะที่คุณหมอบอกว่าเอาวัฏฐาภูมิแล้วก็วัฏฐาภูมิเนี่ยค่ะวัฏฐาภูมินี่เหมือนกับฐานะภูมิไหมคะคุณหมอคือโดยส่วนตัวไม่ได้ตั้งใจไปจำศัพท์ตรงนั้นพี่แต๋วหนูอาจจะพูดศัพท์ผิดนะเอาตามหนังสือพระอาจารย์ว่าท่านเขียนว่ายังไงนะแล้วก็หนูจำที่พี่หิ่งห้อยพูดเมื่อวานในหนังสือท่านเขียนยังไงอ่ะเอาตามหนังสือท่านอ่ะจะเป็นฐานะภูมิกับอวัฏฐานะอวัฏฐาภูมิค่ะคุณหมออ๋อฐานะภูมิก็คือภูมิ31ภพภูมิใช่มั้ยคะใช่ค่ะส่วนอวัฏฐาภูมินี่คือภูมิของระดับจิตนะคะขอบคุณค่ะพี่แต๋วสาธุค่ะรบตอบเนาะค่ะแต่จบลงที่ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะค่ะบอกได้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าหนูไม่จำเองอ่ะหนูไม่จำเองเพราะหนูจะจำแต่พวกสภาวะธรรมจำแบบ31ภพภูมิไปเลยหรือว่าภูมิของจิตมี4ภูมิอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้แบ่งตรงนั้นพระอาจารย์ก็พูดหลายรอบหนูก็จำไม่ได้สักทีเพราะไม่สนว่านึกว่ามีสับใหม่ขึ้นมาขอบคุณค่ะพี่แต๋วบอกได้ค่ะบอกได้เนี่ยแหละค่ะคือทุกอย่างมันขึ้นกับใจเราอ่ะสนใจค่ะสนใจก็คือการมนสิการพอมนสิการไปเสร็จปุ๊บก็ไปใส่ใจไปทรงจำนะคะเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่มนสิการสิ่งใดอ่ะเราก็จะจำเขาไม่ได้ไม่แม่นขอบคุณค่ะเชิญพี่หิ่งห้อยค่ะปิดรายการค่ะสวดมนต์สาธุครับขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์ประเชิญครับอนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ
ขอกราบสาธุค่ะกราบสาธุค่ะค่ะขอบคุณ